สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมสิพาทุกท่านมาชมสถานีสูบน้ำดิบนะครับของเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลนะครับอยู่ในแม่น้ำมูลนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งนะครับช่วงนี้นาแรงนะครับมาเบิ่งว่าน้ำสิเหลือหลายซำใดครับที่สูบไปทำน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนนะครับในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ครับเหลือไม่เยอะนะครับน้ำเหลือน้อยเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ซอยกันประหยัดน้ำเด้อครับพี่น้องนะครับช่วงนี้เห็นบอกครับคุณผู้ชมครับมี2ทอนะครับแล้วก็ทำการสูบน้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่สูบน้ำตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนเพื่อเสียวน้ำประปาไปแจกจ่ายพี่น้องในเขตเทศบาลของตำบลเมืองโค้งอำเภอราศีสไลด์เฮานะครับนี่ครับคาดว่าน่าสีเปลี่ยนกันสูบนะครับตัวนี้หยุดการสูบนะครับฟังทั้งซ้ายมือผมแล้วก็ฟังทั้งขวามือสูบนะครับจะเห็นน้ำวนๆอยู่นี่ครับนี่ครับสูบน้ำดิบนะครับเพื่อไปทำน้ำประปาในเขตเทศบาลของราศีสไลด์เฮานี่แหละครับคุณผู้ชมครับพุ่นแล้วครับขึ้นไปทุ่งสูงพุ่นนะครับน้ำก็หน่อยลงมาอยู่นะครับเนาะนี่คือสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลมื้อนี้นะครับเดี๋ยวผมสิผ้ายางมาเบิ่งทั้งผีแล้วครับเนาะแห้งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งแล้วฝนก็ทิ้งช่วงนะครับมันทำให้น้ำในแม่น้ำมูลนะครับลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขื่อนเพิ่นก็ปิดน้ำไว้นะครับกั้นประตูระบายน้ำไว้เช่นกันนะครับนี่ครับสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูลช่วงอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนี่คือสถานีสูบน้ำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ